สำหรับข่าวที่เป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนและแซ่บเวอร์ประจำราชสำนักไทยในวันนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับประเด็นของท่านเจ้าคุณที่ในขณะนี้ได้มีกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเป็นวงกว้างกับการไม่ปรากฏตัวออกงานและการเสด็จติดตามปฏิบัติภารกิจกับในหลวงและราชินีเหมือนอย่างเช่นที่เคยผ่านมาและเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายยิ่งนักผนวกกับการคาดเดาถึงสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งทางแอดมินเพจผู้ใกล้ชิดกับท่านเจ้าคุณก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวและให้ข้อมูลข่าวสารกันเป็นระยะระยะว่าท่านเจ้าคุณนั้นสบายดีในขณะนี้ท่านกำลังศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้เองจึงได้กลายเป็นเหตุผลของการไม่ปรากฏตัวของเธอแต่เอ๊ะมันจะใช่หรือไม่โดยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงตั้งคำถามที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจโดยในวันนี้ในเพจ Royal World Thailand ก็ได้ออกมาอัปเดตและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ได้อย่างเผ็ดร้อนโดยข้าพเจ้าขอสรุปความเผ็ดร้อนเอามาบางส่วนดังนี้เอาอีกแล้ววงการรั้วสีทองแห่งพระราชสำนักไทยที่ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในทุกแง่มุมอยู่เสมอซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติพระราชกิจต่างๆในแต่ละหมายงานแล้วนั้นเรื่องนี้ก็ยังรวมไปถึงเรื่องราวส่วนพระองค์ที่ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นพูดถึงในกระแสสังคมอยู่เสมอและหนึ่งในประเด็นนั้นซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นกับประเด็นของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีหลังจากที่พ้นจากมลทินมัวหมองและกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งจากการตามเสด็จและเป็นผู้แทนพระองค์ในหมายงานต่างๆอยู่อย่างหนึ่งนิดเรียกได้ว่าชีวิตต้องการมีเสี้ยววินาทีที่ยิ่งใหญ่ให้จดจำไว้นานเท่านานจรัสแสงสมดังที่สู้ชีวิตมานานอู้หูเรียกได้ว่าชีวิตนั้นหลั่นละอุราเรไรกันเลยทีเดียวแต่แล้วเช่ารอยว่าชีวิตจะสู้กลับอยู่ดีๆเธอก็หายไลน์ไม่ตอบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปไม่รู้ว่าทำไมและเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นอยากจะรู้ยิ่งนักท่านเจ้าคุณหายไปจากวงการสื่อแบบฉับพลันและเรื่องนี้จึงได้กลายเป็นประเด็นอย่างมากมายในสังคมทั้งสายรักจริงและสายปั่นผนวกกับข่าวลือที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักและเรื่องนี้ยังได้รวมไปถึงข่าวลือที่ว่าท่านเจ้าคุณนั้นอาจจะมีข่าวดีหรือว่าเธอนั้นอาจจะท้องซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งอย่างไรก็ดีในมุมมองของกลุ่มคนรักสถาบันจำนวนไม่น้อยต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เป็นการดีแล้วที่มิได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ตะขิดตะขวงใจและได้เห็นพระราชโมเมนต์ที่ดีเวอร์ของการเสด็จออกเคียงคู่ของทั้งสองพระองค์และทำให้เรื่องนี้มีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็แปลความหมายว่าไร้ซึ่งกอขอคอนั่นเองแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ไม่ได้วางใจว่าทุกอย่างนั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของพระวชิรบารมีจะดูดีขึ้นมาบ้างแต่ก็อดนึกถึงบรรยากาศรักเอ่ยเตยหอมของพระเต้าอยู่หัวมิได้และจะให้ลบท่านเจ้าคุณออกจากความทรงจำของใครหลายๆคนได้อย่างไรและแน่นอนว่าเมื่อประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเห็นว่าการกลับมาของท่านเจ้าคุณนั้นเธอมีศักยภาพและการวางตัวที่เหมาะสมถูกที่ถูกทางสมดังเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมิได้หมองมนอีคราแต่ในเมื่อเธออยากได้สปอตไลท์ก็ควรจะเฉิดฉายศักยภาพของตนเองในแบบที่ควรจะเป็นทั้งความรู้ความสามารถสนองพระเดชพระคุณได้อย่างเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่จะว่าไปในขณะนี้หลายฝ่ายต่างก็ยังคงมีความหวังที่ว่าท่านเจ้าคุณจะยังคงสุขสบายดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงเชื่อว่าท่านเจ้าคุณจะได้แสดงความตาร์ทได้ใจแฟนๆทั้งสายรักและสายปั่นได้อีกคราซ
สร้างความอิ่มเอมประทับใจให้ทุกฝ่ายหากเธอได้คัมแบ็กในภายภาคหน้าอาจจะได้เห็นเธอในลุคสุดตาร์ทตั้งแต่จริยวัตรและยังรวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าของเธออีกครั้งและสำหรับท่านเจ้าคุณแล้วการที่เธอมีทุกวันนี้ได้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีเวอร์ที่เธอยังได้มีโอกาสได้อยู่ในสถานะที่ได้สนองพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเต้าอยู่หัวตลอดชั่วฟ้าดินสลายฉันรักเธอซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เผ็ดร้อนจากเพจ Royal World Thailand เพจสลิ่มหัวเหลืองที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานและเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพที่โดดเด่นของท่านเจ้าคุณที่ได้ทำให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นจับจองและเฝ้ารอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของเธอกันอย่างใจจดใจจ่อไม่ว่าจะมีกระแสข่าวลือต่างๆของท่านเจ้าคุณออกมาอย่างไรแต่ถ้าตราบใดยังไม่ได้เห็นการออกปฏิบัติภารกิจของเธออีกครั้งอย่างเฉิดฉายซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังคงตกเป็นเป้าและอยู่ในวงสนทนาเป็นข่าวก็สิบอยู่ร่ำไปซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่ร้อนแรงและน่าสนใจในวันนี้หลังจากที่กำนันสุเทพเทือกสุบรรณได้ขึ้นให้การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเพื่อปิดคดีมหากาพย์คดีหัวประมูลทุจริตการสร้างโรงพักจำนวน396แห่งที่เขาและพวกได้ถูกกล่าวหามาอย่างยาวนานเกือบ13ปีซึ่งคาดว่าคดีนี้น่าจะได้คำตอบภายในสิ้นปีนี้โดยเขาได้กล่าวว่าคดีทุจริตนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูน่าอับอายยิ่งนักเขาต้องการพิสูจน์ความจริงเพื่อปกป้องเกียรติยศของตัวเขาเองสิ่งที่นายสุเทพได้กระทำผิดในคดีนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาคส่วนกลางในครั้งเดียวและสัญญาเดียวโดยไม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเสียก่อนโดยเขารู้อยู่แล้วว่าแนวทางนี้เขาได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จอีกทั้งเนื้อหาของคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และสำหรับคดีก่อนหน้านี้คดีชัดดาวกรุงเทพที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายได้ออกมากล่นด่าเขาจวบจนเท่าทุกวันนี้โดยเขาได้ออกมากล่าวว่าเขานั้นไม่รู้สึกอับอายเพราะเขาได้ทำให้ชาติบ้านเมืองประชาชนได้เห็นความจริงแต่คดีนี้เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูและน่าอับอายยิ่งนักเขาจึงต้องพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ให้แข็งแรงไม่งั้นคงเสียความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรและลูกหลานในวันข้างหน้าเขาต้องปกป้องเกียรติยศของเขาเองและกลุ่มคนที่มีความปรารถนาดีต่อเขาซึ่งเรียกได้ว่าสำหรับกรณีของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นกับการออกสื่อของเขาในทุกครั้งก็มักจะได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการกล่นด่าจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายกันอย่างเผ็ดร้อนอีกทั้งเรื่องราวชีวิตของเขานั้นก็ยังได้ถูกเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยโดยในเพจของคุณโอก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ดังนี้ซอฟต์พาวเวอร์ประชาชนของพระราชาวันนี้ต้องทำตัวเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของพระเจ้าอยู่หัวทำงานถวายพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านกำลังนำพาประเทศฝ่าวิกฤตนี้ไปวันนี้ต้องสร้างรัฐบาลที่รับใช้สนองพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเรามีอุดมการณ์เพื่อพระมหากษัตริย์ต้องชักชวนมาทำหน้าที่เพราะเป็นความอยู่รอดของประเทศไทยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายดังนี้มันหมดไปพร้อมกับคำพูดที่โกหกคนทั้งประเทศแล้วแหละเถือกยังมีชีวิตอยู่อีกหรือนี่เงินอยู่ในท้องหมาแล้วนะยังคงแถหน้าด้านด้านเวรกรรมล้วนๆไม่ต้องดูอื่นไกลเสาโรงพักยังตั้งโชว์ผลงานอยู่เลยคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราได้นำสิ่งที่คนไทยไม่ชอบเข้ามาคนที่เคยออกมาเป่านกหวีดจะเอาอีกไหมทำให้ลุงได้ขนาดนี้มีเหลือจะโดนค
คดีฝ่ายตรงข้ามนี่เร็วจังหมดอายุความตามสูตรเดิมและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายและนอกจากนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็ยังได้ออกมากล่าวว่าวิกฤตศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์จากกรณีคดีของนายปรินทร์ พานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคส่วนตัวของเขาไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาขอเอาใจช่วยให้คนดีที่มีอุดมการณ์อยู่ในพรรคเข้มแข็งและมีกำลังใจในการกลับมาฟื้นฟูพรรคโดยให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมายึดมั่นในอุดมการณ์และเขายังได้กล่าวอีกด้วยว่าส่วนตัวของเขานั้นเชื่อว่าหากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหรือออกมาแสดงความรับผิดชอบก็จะทำให้สถานการณ์ของพรรคกลับไปเป็นเหมือนอย่างเดิมได้ทั้งนี้เขาเห็นว่าถ้าหากในชวนหลีกภัยได้ลงมาดูแลพรรคด้วยตัวเองอาจจะเรียกขวัญและกำลังใจของสมาชิกพรรคที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่กับพรรคโดยจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่เขาได้เห็นมาก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการเคารพกฎหมายและยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยซึ่งนายชวนเป็นคนที่สะท้อนให้เห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าคนอื่นซึ่งเรียกได้ว่าสถานการณ์ของการเมืองไทยในขณะนี้นั้นเผ็ดร้อนมากอีกทั้งประเด็นของทางราชสำนักไทยก็